เรื่องเล่าขานตำนานหนังไทยในครั้งนี้ขอนำเสนอภาพยนตร์ไทยเรื่องเพื่อนรักซึ่งเคยออกฉายในปีพ.ศ.2520โดย Five Star Production กำกับการแสดงโดยสกะจารุจินดาผู้กำกับตุ๊กตาทองคนล่าสุดมิตรภาพบริสุทธิ์ผุดพองของวัยเด็กซึ่งในสายตาของผู้ใหญ่ยุคที่มนุษย์กำลังระส่ำระสายที่สุดในยุคนี้เป็นสินเล้งแค้นและหายากเป็นอย่างยิ่งกับภาพยนตร์เรื่องเพื่อนรักของสีฟ้านำแสดงโดยสมบัติเมธานีทัศวรรณเสนีวงศ์ณอยุธยาอบอุ้มสารนักแสดงรุ่นเยาว์ปัดปฐมจิตเดน่าไมเออร์และพ่อหาไทยพุกกนาสุดภูมิสวัสดิ์ธีมากรกำกับแสงกำกับการแสดงโดยสกะจารุจินดาอำนวยการสร้างโดยเกียรติเอี่ยมพึ่งพรเป็นภาพยนตร์ระบบ35 มม.ภาคเสียงในฟิล์มออกฉายเมื่อวันที่15มกราคมปีพ.ศ.2520ฉายในเครือไฟป่าภาพยนตร์ที่สร้างจากบทประพันธ์ของหม่อมหลวงสีฟ้ามหาวันในนามปากกาว่าสีฟ้าดัดแปลงมาเป็นบทภาพยนตร์โดยสุภาเทวกุลณอยุธยาซึ่งต่างก็เป็นนักเขียนหญิงคนสำคัญของวงการวรรณกรรมไทยกำกับการแสดงโดยสกะจารุจินดาหนึ่งในผู้กำกับคลื่นลูกใหม่ผู้มีชื่อเสียงจากภาพยนตร์สะท้อนสังคมเรื่องตราพรหมจารีเมื่อปีพ.ศ.2516เพื่อนรักเล่ามิตรภาพและการผจญภัยของเด็กต่างเชื้อชาติ3คนที่อาศัยอยู่ในอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีประกอบไปด้วยพุทชงเด็กชายชาวไทยที่ถือกำเนิดขึ้นจากความไม่ตั้งใจของผู้เป็นพ่อผู้รับราชการกับแม่ซึ่งเป็นนักร้องกลางคืนในกรุงเทพจิมมี่เด็กชายลูกครึ่งอเมริกันเกาหลีที่พ่อผู้เป็นทหารอเมริกันฝากเลี้ยงไว้กับบรรดาเมชาวคนไทยและหมวยเด็กหญิงเชื้อสายจีนผู้ถูกซื้อมาเลี้ยงเพื่อทำงานในร้านค้าวันหนึ่งพวกเขาตัดสินใจเข้ากรุงเทพเพื่อตามหาแม่ของพุทชงแต่กลับละหกละเหินจนได้ไปอาศัยอยู่กับบ้านของกลุ่มโสภณีใจบุญและเข้าไปผูกพันกับการสืบคดีของตำรวจจึงกำลังตามหาเด็กสาวซึ่งสันนิษฐานว่าถูกกักขังไว้ในบ้านหลังนี้ภาพยนตร์เรื่องนี้ยังคงสะท้อนสังคมเช่นเดียวกับผลงานเรื่องก่อนหน้าของสกะจารุจินดาแตกต่างที่สะท้อนผ่านสายตาของเด็กๆต่อปัญหาในสังคมทั้งเรื่องครอบครัวการค้าประเวณีการกดขี่ทางเพศรวมไปถึงผลกระทบจากสงครามโดยมีเพลงประกอบอันอ่อนโยนจากบทประพันธ์ของสุรพลโทนวนิกช่วยขับเน้นให้เห็นมุมมองแสนไร้ยังสาของเด็กๆที่นำแสดงโดยนักแสดงหน้าใหม่คือปัดดาน่าไมเยอร์และพ่อหาไทยพุกกาณสุดโดยในการประกวดภาพยนตร์พระราชทานพระสุรัสสวดีประจำปีพ.ศ.2520เด็กหญิงพ่อหาไทยพุกกาณสุดผู้รับบทเป็นหมวยได้รับรางวัลตุ๊กตาเงินนักแสดงรุ่นเยาว์ในขณะที่ตัวภาพยนตร์นั้นได้รับรางวัลประเภทภาพยนตร์ส่งเสริมศิลธรรมและประเพณีเพื่อนรักจึงเป็นตัวอย่างอันโดดเด่นของภาพยนตร์ไทยที่ใช้นักแสดงเด็กเป็นตัวละครหลักและถ่ายทอดออกมาได้อย่างลึกซึ้งอีกทั้งยังบันทึกสภาพสังคมไทยในช่วงปลายสงครามเวียดนามที่มหามิตรอย่างสหรัฐอเมริกาเข้ามาตั้งฐานทัพและยังเตือนกระตุ้นให้ผู้ใหญ่หัวนึกถึงมิตรภาพที่แท้จริงของมนุษย์ในวัยที่ยังไม่มีเงื่อนไขใดๆมาแบ่งแยกเพศเชื้อชาติพรมแดนหรืออุดมการณ์ทางการเมืองนอกเหนือไปจากนั้นเพื่อนรักยังมีคุณค่าในฐานะผลงานศิลปะที่เชิดชูความเป็นเด็กอย่างบริสุทธิ์ดังคำอุทิศของผู้พันที่ปรากฏอยู่ในตอนต้นของภาพยนตร์ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้หากจะมีความดีอยู่บ้างผู้ประพันธ์ขออุทิศให้กับเด็กที่น่ารักซึ่งเกิดมาด้วยความบริสุทธิ์เหมือนกับทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็กภาษาใดในโลกซึ่งกำลังคับแคบและซึ่งมนุษย์ผู้ใหญ่มีชีวิตอยู่ด้วยความหวาดระแวงมากขึ้นทุกทีและนี่คือภาพยนตร์ไทยเรื่องเพื่อนรักและนี่คือเรื่องเล่าขานตำนานหนังไทยถ้าท่านชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์สำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ